พูดคุยกันต่อในข่าวครับ NBT News นะครับผ,ผู้ชมจะเห็นเรื่องของกระแสะผ้าขมานะเริ่มต้นจากที่ท่านนายกเนี่ยสวมไปประชุมที่ต่างประเทศแล้วแต่วันนี่ก็แมทช์กับสูตรสากลออกมาได้แบบลงตัวแล้วก็ไม่มีซ้ําเลยหลังจากนั้นท่านนายกเดินทางไปที่ไหนเนี่ยแต่ละท้องที่เขาก็อยากจะเอาผ้าของเขามาให้ท่านนายกเพื่อะจะได้ไป ริเ็นต่อสายตาชาวต่างชาติใช่เพราะนายกรัฐมนตรีบอกว่าผ้าไทยของไทยหรือว่าผ้าของม้าไทยเนี่ยต้องไปให้ได้ไกลในระดับโลกนะคะทุกๆวันเนี่ยเรา NBT เราก็จะนําผลิตภัณฑ์ของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะของบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาก็ไปเอาของคนในชุมชนเนี่ยมาพัฒนาสินค้ามาช่วยกันนําเสนอมาช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้ไปช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ยกระดับ ผ้าไทยผ้าเข่าม้าไทยนะคะอย่างเนี้ยอย่างของเราเป็นผืนผืนคอสตูมก็จะมาแต่งให้ในทุกช่วงข่าวเป็นโบบ้างเป็นอะไรบ้างผ้าพันคออ่คุณก็จะมีผ้าพันคอวันนี้ดิฉันชอบอันนี้มากอ้ยกระเป๋าเป้ใช่อันนี้ของนุชบาเป็นโอท็อปนะคะกรมการพัฒนาชุมชนก็ไปประสานมาแล้วก็นำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้เราช่วย การนําเสนออันนี้เป็นคุณผู้ชมคิดดูนี่คือผ้าเขามาแล้วเอามาทำเป็นเป้ซึ่งใบนี้ดิฉันชอบมากปืบส่วนตัวคือถ้ามันหายไปคุณผู้ชมรู้เลยนะว่าคุณกรองแก้วแอบทใไปคือใช้งานได้จริงอ่ะแล้วแล้วอันนี้คือน่ารักอ่ะแล้วะเขาเขาเขามีของใส่ไว้ข้างในให้มันดูตุ้มตุ้งมเนี่ยแต่จะบอกว่าคือมันเปลี่ยน ภาพจําไปเลยคือหลายคนจะไปนึกว่าผ้าขอม้ามันจะต้องเป็นสีแจ๊ดแแต่จริงเดี๋ยวนี้มันมีเป็นสีพาสเทลน่ารักน่าักแบบใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ดูเชยแต่อย่างใดเลยมันดูน่ารักมากแล้วคือดีมากอะใบนี้นะคะบอกเสียงดังๆไว้นะคะว่าอย่ามีใครมาหยิบไปนะถ้าหายก็ดิฉันนี่แหละนะคะนะคุณกองแก้วจองนะคร เมื่อสักครู่คุณพูดถึงตุ๊กตาใช่ไหมตอนที่กลับมาที่ศูุณภูมิแล้วก็เจอตุ๊กตาก็ต้องมานี่่ะอันนี้ผมเจอเนี่ยเป็นตุ๊กตาช้างแต่ว่าอันนี้จะมีความยูนิคมีความแปลกกว่านี่เขาเป็นตุ๊กตากระต่ายคุณผู้ชมดูนะมีหูกระต่ายนะแล้วนี่เสื้อเนี่ยดูเผินๆนี่คือผ้าผ้าไทยนะครับดูเผินๆเหมือนจะเป็นลายเป็นคลื่นน้ำใช่ไหมแต่ทีมทีมงานซูมหน่อยฮะ จะให้ดูความน่ารักดูดีๆนี่เขาเป็นหน้าน้องแมวเห็นไหมซ่อนอยู่ในน้ําแล้วตรงนี้จะมีแบบเป็นอุ้งเท้าด้วยอ่ะอ่าเนี่ยนะนี่คือถูกใจบรรดาทาสแมวได้เลยใช่นี่ค่ะของดีไซนก็จะเป็นน้องผู้หญิงใส่กระโปรงนะแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะคะคือพอเขาเอามายกระดับเพิ่มโมโูลค่าจากผ้าขาวม้ามาตัดเย็บเป็นชุดทําเป็นตัวน้องตุ๊กตาแบบนี้ เนี่ยหกราบาทแล้วคือขายนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยที่ซื้อไปแต่งบ้านอย่างเงี้ยก็มีความน่ารักมันมีความยูนิคไม่ซ้ำใครค่ะอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไงคะยกระดับเพิ่มมูลค่าก็จะนํามาซึ่งรายได้ที่เต็มกระเป๋าของพี่น้องประชาชนซึ่งเงินกำไรตรงพวกเนี้ยห้างร้านที่เขาเอาสินค้าพวกนี้ไปขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไว้ที่เขาด้วยนะคะเขาก็กลับไปที่ชุมชนด้วยใช่นะคะ